ดอุ๊ยอะไรกันเนี่ยฉันจ้างเธอมาทำงานบ้านแล้วทำไมมานอนชิลแบบนี้เนี่ยนี่อักขระเด็ดโอ้อะไรกันเนี่ยพี่สองเอ้าไปโกรธใครมาเนี่ยเสียงดังเชียวแถมหน้านิ้วคิ้วขมวดเชียวยังยังคือใครใครคือยังเอ้าแล้วไปโกรธยังทำไมอ่ะยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าฉันเนี่ยโกรธเธอดูสภาพบ้านสิปล่อยให้รกรุงรังแบบนี้ฉันจะไล่เธอออกโอ้โหพี่สองใจเย็นๆเดี๋ยวผมทำให้เลยพี่สองแหมรีบเชียวทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะอีกแล้วนะอัครเดชเนี่ยฉันจะหักเงินเดือนเธอคุณผู้ชมคะดูสิคะอัครเดชเนี่ยชอบทำให้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหขึ้นมาทุกทีเลยในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะอารมณ์โกรธโมโหภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชัยคำว่าโกรธในภาษาอีสานบ้านผมเขาใช้คำว่าเครียดหมายความว่าสมมุติว่าเป็นแฟนกันจับได้ว่าแฟนเนี่ยมีผู้สาวใหม่ก็เลยเกิดความโกรธเกิดความเครียดหมายความว่ามีแฟนจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังจะมีแฟนใหม่ก็เลยโกรธอย่างหนักเลยครับขอบคุณพี่แปรมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ